กลับบ้านไปโดนแม่ด่าแน่เออบอกอาจารย์ด้วยนะว่ามีชื่อเราได้เลยเดี๋ยวเราเก็บมาให้กำลังใจนักเรียนจริงมันมาจากประโยคว่าไม่อยากให้เธอทักมันทั้งแค่อยากให้เธอทักมันนะคือผมก็ชอบดูคำคมจีบสาวกันนะครับแล้วเมื่อไปเจออันนี้แล้วบอกเฮียอันนี้มันสุดอะไรเงี้ยผมก็เลยเขียนเป็นเนื้อเพลงขึ้นมาวันนี้วันทำ MV เพลงที่2ครับผมเซอร์ไพรส์มากพี่แบบคนมาเยอะมากพุ่มกับ 7-8 คนรวมในเพลงนี้เพลงเดียวมันเป็นคอนเซ็ปต์ที่เขาจะปาร์ตี้ในบ้านล้อเลียนหนังด้วยอะไรพวกมูวี่อะไรพวกตลกๆอะไรเงี้ยครับประมาณบ้านจะผ่านบ้านจะถล่มเลยนะบ้านถล่มถล่มทุกซีนเลยเอานางเอก MV มาเล่นไม่เป็นนางเอกเป็นตัวโกงและเอาคนที่ไม่เคยเล่น MV มาเป็นนางเอกพระเอก MV เนี่ยเป็นผู้กำกับแล้วตากล้องไปกำกับงานใช่เลยนะขอบอกนายไว้ก่อนเลยนะว่าเราอาจจะไม่เฟี้ยวเท่ามานี่แต่ในห้องนี้ไม่มีใครดีกว่ามานานแล้วล่ะเปิดไปเปิดแล้วมีลิฟต์อะแล้วมันเดินพูดเล่นทั้งหมดทำไมไม่มีหนูแรปอยู่ในเพลงเอาจริงนะพอจริงนะก็เลยลากมาโอ้โหวุ่นวายกันไปหมดเลยอะโทรมาคุยนี่ตกลงอันนี้ดีลกันยังไงครับไม่รู้ครับชวนกันมาเฉยๆอย่างเงี้ยแหละมึนว่าดูสเตตัสเฟซบุ๊กของพี่หลุยค่ะพี่หลุยก็พิมพ์แบบว่าท่อนฮุกมาแล้วหนูก็อ่านแล้วแบบโอ้เชี่ยโคตรเท่เลยแล้วหนูก็กดแชร์ไปอะไรเงี้ยแล้วก็พอได้ฟังเพลงนี้แล้วก็โอ้โหยากชิบเควงเลยไม่รู้จะแต่งอะไรค่ะตอนนั้นมันนั่งกุมหัวอยู่ในห้องอ่ะแล้วมันก็บอกว่าไม่มีที่อะไรให้จับเลย ไม่มีที่อะไรให้จับต้องได้เลยเพลงนี้คือนี่บอกแม่เพลงเนี้ยมันอ้อมโลกสุดๆเพื่อที่จะบอกว่าแค่อยากให้เธอทักมันนะที่เหลือมันคือน้ำล้วนไม่มีเนื้อเลย